สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่มีชื่อหม่อมราชวงศ์มีเอี่ยวแก๊งข้ามชาติคดีปลอมเอกสารร่วมกับลูกอธิบดีกรมการปกครองเบิกเงิน176ล้านบาทและตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามลักทรัพย์และใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมล่าสุดที่สำนักงาน DBN Clinic เมื่อวันที่8เมษายนนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิศทองใหญ่เปิดแถลงข่าวชี้แจงโดยมีสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยศรสิรินั่งอยู่ด้วยว่าขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมในการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาโดยตนหลงกลหลงเชื่อคนบางคนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือให้เป็นธุระช่วยติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทให้ชาวจีนเชื้อสายกัมพูชาเบิกเงิน176ล้านบาทจุดเริ่มต้นมาจากที่ตนมีโครงการจัดสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบริเวณสะพานพระราม7กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งยุคสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอายุยืนยาวของคนไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการทั้งการรักษาโรคมะเร็งดูแลผู้สูงอายุรักษาภาวะมีบุตรยากซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินจำนวนมากจนต้องหาผู้ร่วมทุนและองค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนตามเงื่อนไขที่จะต้องเจรจาและทำสัญญาโดยในระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุนนั้นมีคนแนะนำให้ตนรู้จักคนไทยที่อ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจกับชาวจีนเชื้อสายกัมพูชาชื่อว่านายหวังพำนักอยู่ในประเทศไทยมีความสนใจต้องการนำเงินมาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าวเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามและรักษาผู้มีบุตรยากซึ่งตนไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักนายหวังมาก่อนนายหวังและกลุ่มบุคคลอีก3คนที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าเงินที่นำมาร่วมลงทุนกับโครงการอยู่ในบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทยสาขาที่ตั้งอยู่ย่านสุขุมวิท176ล้านบาทแต่ติดปัญหาไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากสมุดบัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของนายหวังหายไปด้วยผมและกลุ่มที่เกี่ยวข้องอีก3คน1ในจำนวนนี้มีลูกชายอดีตอธิบดีกระทรวงมหาดไทยรวมอยู่ด้วยได้ปรึกษากับธนาคารสาขาที่นายหวังอ้างว่าได้เปิดไว้โดยที่นายหวังไม่ได้มาด้วยธนาคารแจ้งว่าการจะถอนเงินฝากได้นายหวังต้องมาด้วยตนเองเพื่อเปิดบัญชีใหม่และต้องมีพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ทำอย่างถูกต้องจากสถานทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาจากนั้นตนจึงแจ้งนายหวังซึ่งสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้กลับไปดำเนินการจัดทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ให้ถูกต้องแล้วกลับมาที่ธนาคารเพื่อทำสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าตามคำแนะนำของผู้จัดการธนาคารจากนั้นอีก3สัปดาห์ตนได้รับการติดต่อจากคนรู้จักกลุ่มเดินทางให้ร่วมเดินทางไปที่ธนาคารซึ่งนายหวังจะเดินทางมาเจอกันที่นั่นเมื่อถึงธนาคารนายหวังได้ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบเวลาผ่านไปเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าพาสปอร์ตและตราประทับการเข้าเมืองเป็นของปลอมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อ20นายเข้าควบคุมตัวนายหวังรวมทั้งตนและพวกไปที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีผมตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สบายใจที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความโดยที่ไม่ได้รู้เห็นกับการปลอมแปลงเอกสารหนังสือเดินทางเอกสารการเข้าเมืองทางบกตราประทับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดเป็นของปลอมแต่ถูกตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันพยายามลักทรัพย์และใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมซึ่งผมได้ให้การกับพนักงานสอบสวนไปตามข้อเท็จจริงสาระสำคัญเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นส่วนที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าในหวังเป็นแก๊งยาเสพติดคนจีนมีหมายจับที่ทางการจีนต้องการตัวตนเห็นว่าผู้กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมและต้องกำจัดให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายต่อสังคมไทยและผู้หลงเชื่อส่วนกรณีสื่อเสนอข่าวตนถูกดำเนินคดีเรื่องอุ้มบุญโยงไปเกี่ยวพันกับชาวจีนผิดกฎหมายขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาขอตรวจสอบคลินิกแล้วโดยตนยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างพร้อมส่งเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอทั้งหมดไปซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ตั้งข้อหาเรื่องการทำอุ้มบุญผิดกฎหมายจึงขอชี้แจงให้สังคมเข้าใจและสื่อช่วยแก้ข่าวให้ตรงกับความจริงด้วยส่วนกรณีถูกตำรวจสน.ทองหล่อตั้งข้อหาร่วมพยายามลักทรัพย์และใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมตนต้องต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยมีทนายความเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆมีเอกสารและหลักฐานคลิปวิดีโอในการพูดคุยทุกอย่างกับทางธนาคารพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมการหลงกลเข้าไปติดกับดักของแก๊งที่กระทำผิดกฎหมายเกิดจากความซื่อเชื่อใจคนง่ายเกินไปกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องอีก3คนซึ่งถูกตั้งข้อหาตนไม่อาจรับรองความสุจริตให้กับใครได้ความรู้เท่าไม่ถึงการครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนความทุกข์และความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเกียรติยศเป็นอย่างมากเป็นประสบการณ์และบทเรียนชีวิตราคาแพงที่จะต้องระมัดระวังและถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมซึ่งปัจจุบันมีการหลอกลวงต้มตุ๋นรูปแบบต่างๆมากมายที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งนี้โครงการจะสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะยังดำเนินการต่อไปเพื่อให้สิ่งที่ตั้งใจประสบผลสำเร็จ